นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร่องนะครับของทางดาวฮิลลงจากเขาฉลากนะครับทางก็จะเป็นก้อนหินมีรากไม้นะครับเนี่ยครับช่วงนี้จะเป็นทางที่พ้นจากป่าไผ่ครับพอพ้นจากช่วงนี้ไปก็จะเป็นทางที่มีก้อนหินเหมือนกันแล้วก็จะเป็นวิวนะครับที่มองเห็นวิวแต่หาโอกาสมองยากครับเพราะว่าดูเส้นทางเราเองครับนะครับเนี่ยครับเลือกลายไม่ดีก็มีหวังคว่ำนะครับนะครับโน่นครับพอมาถึงจุดนี้ก็จะเห็นวิวเมืองนะครับเป็นวิวตัวเมืองศรีราชาครับสวยงามมากคุ้มค่าที่ได้ขึ้นมานะครับโอเคครับ